ื่องจิตถิ่นขาวโดนสาวหลอกจนหมดตัวเรียกว่ามาเปิดใจแบบหมดเปลือกเรื่องความรักหน่องปลื้มจิตควงกับตันกิฟต์วิลาวันครูซีมาเผยในรายการโดยหน่องบอกว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงนะชอบให้หมดผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ชอบลีมินโฮมากถ้าเจอจะรวบหัวรวบหางเลยผู้ชายเข้ามาหน่อยโดยแฟนคนแรกเป็นทอมเกิดจากความปลื้มพี่เขาเป็นนักกีฬาเขาขอให้เป็นผู้หญิงให้เขาเราก็บอกว่าทำไม่ได้และเราซ้อมเราไม่มีเวลาด้วยซึ่งกิฟต์บอกว่าหน่องเขาจะรักจริงเรากลัวเขาเสียใจเพราะคนนี้มากเสน่ห์น้องบอกว่าสุดท้ายเขาก็เลยไปมีคนใหม่อกหักครั้งแรกซ้อมไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลาไม่ใช้โทรศัพท์ไปเลย 6-7 เดือนแฟนก็ยังตามง้อแต่เราตัดใจเขาก็แอบไปคบซ้อนนางแบบดาราเขาบอกรักทั้งสองคนเลือกไม่ได้เราบอกต่อไปนี้ไม่ต้องรู้จักกันอีกเลยตัดเลยจากนั้นก็ยังเจอเขาก็ยังทักแรดเหมือนเดิมแต่เขาไม่กล้าเจอกิฟสายบู๊ซึ่งกิฟบอกว่าเรายอมไม่ได้จะกลับมาเป็นเพื่อนก็คงไม่ไหวเพราะเขาทำให้เพื่อนเราทุกข์มากจากนั้นมีแฟนเป็นผู้หญิงเป็นนักกีฬาเป็นคนทั่วไปไม่ชอบแนวพริตตี้แต่งตัวแต่ชอบแบบแนวเดียวกันเซอร์ๆแต่จบลงด้วยปัญหาเดิมๆหมดเลยก็คือเขาไปมีคนอื่นแต่เราเป็นคนบอกเลิกหมดเลยทุกคนปัญหาคือเรื่องเวลาและยังเผยเรื่องสาวหล่อเปหมดตัวเสียหายหลายแสนแข็งไม่ได้จับโดนเขาหลอกเราไว้ใจเขารู้รหัสกดตังเขาแอบไปกด1ปี2ปีแล้วไม่รู้ก็เหลือติดบัญชีไม่ถึง100ประมาณ37บาทแต่ถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะคนต่อไปให้เขาหลอกอีกสนุกดีส่วนเรื่องรับงานนั้นเจ้าตัวก็เผยว่าอยากอยู่กับคุณแม่ด้วยขอดูก่อนแต่ยังไงวงการวอลเลย์บอลนายกสมาคมก็ยังบอกว่าถึงไม่ได้เล่นแล้วก็อยากให้อยู่ช่วยสมาคมไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นโค้ชได้ไหมสำหรับแฟนๆคงต้องรุ้นกันต่อไปนะคะว่าหน่องปลื้มจิตนั้นจะย้ายประเทศไปอยู่กับทีมไหนหรือเปล่ายังคงต้องรุ้นกันต่อไปค่ะ